วัดดีท่านผู้เจริญกูรู้แล้วว่าพระไร้นามคือใครเลิศเอ๋ยมหาบุญเลิศนะเมื่อก่อนนี่มาฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์วิทย์นะโทรมาหาอาจารย์วิทย์มาขอข้ออัดข้อถามแอบซุ่มเนี่ยนี่ก๊อปปี้หมดเลยนะก๊อปจี้ทั้งอาจารย์ดอนะยุคแรกๆเธอนี่เอาความรู้จริงๆนะมีหน้าคุณจิ๊บจึงบอกว่าให้ระวังให้ดีนะอันตรายเห็นไหมล่ะในที่สุดเนี่ยเห็นไหมเชิญผมไปยันใต้นู่นน่ะเห็นไหมวันที่ผมไปช่วยคุณจิ๊บที่เกาะยอแล้วก็ไปเขาก็เชิญผมไปวัดนี่แหละอาจารย์อาจารย์วิทย์วันนั้นจะถ่ายรูปกันเต็มว่าแล้วเวลามีปัญหาอะไรอยู่ที่นี่นะเรือเทพนี่โทรมาหาผมส่งคลิปคนนู้นคนนี้มาว่าเนี่ยคนนี้ถึงหรือยังคนไหนไม่ถึงก็ถามผมว่าคนนี้ถึงหรือยังนี่นะฮะผมถึงรู้ว่าไงว่าอ๋อพอหลังๆมาคุณจิ๊บบอกว่าอาจารย์ระวังนะยังไม่ถึงทำนั่นน่ะพอหลังๆมาเอาลูกศิษย์ตอนแรกส่งคลิปอาจารย์ออกไปหมดเลยพอหลังๆมาว่าเขารับอาจารย์ไม่ได้เอาตัวเองไปสอนดึงลูกศิษย์ไปหาตัวเองแล้วจะดึงคนนู้นคนนี้ไปสอนนี่ไงรู้เลยว่าอ๋อพระธีระไร้นามว่าคือใครเห็นละรู้ละเมื่อก่อนนี่โทรถามเรื่องนี้ผมตั้งแต่อยู่นครปฐมแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยฉากหน้านี่ทำแต่ฉากหลังเนี่ยแอบนี่ไงนี่แหละครับผมบ้าแล้ว สำเนียงก็ใช่เลยนะฮะกูรู้แล้วทีเนี้ยว่าคือใครนะฮะเก็บท้องอาจารย์ผมยาวมาพูดยุคแรกๆแต่ว่าก็ไปลงที่ธาตุรู้นะฮะคือจะเก็บมาหมดเลยเก็บของคนนู้นศาสตร์นู้นศาสตร์นี้มาประมวลลงเห็นไหมเอาความรู้มาทุกที่เอามาผสมประสานนี่นะฮะถึงรู้ว่ารู้มากจนตัวเองคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ก็เลยรู้ตัวนี้แหละพระเจ้าสอนเรื่องธรรมชาติรู้คือฟังของคนนู้นคนนี้ที่ดังๆนะฟังผมฟังอะไรอย่างเงี้ยด้วยฟังอาจารย์ผมยาวด้วยแล้วก็ฟังหลายๆคนเอามาทำตรงนี้ร้ายนะเธอเห็นนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเนี่ยคุณจิ๊บเรียกอะไรวะแม่เลือดแม่เลือดนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเนี่ยแต่ร้ายเหมือนกันนะเธอเธอไปหลอกลวงใครไม่ได้หรอกกูว่าแล้วคนที่มันพูดลักษณะคล้ายอาจารย์วิทย์เนี่ยเริ่มเก็บเอาของอาจารย์วิทย์ยุคแรกๆพูดเรื่องยืมภาษามาพูดอย่าหลงภาษานู่นนี่เก็บเอาของอาจารย์ผมยาวนะแต่ไปอยู่ที่ตัวรู้ติดอยู่ที่ตัวรู้แต่นี่มันมีธาตุรู้ขึ้นมาผสมละตอนเนี้ยคือจะจับไปหมดเลยแล้วก็จิตบ้านคือเราเออนี่ไงครับเนี่ยโอเคเพราะว่าฟังเสียงนั่นแหละมันคุ้นๆผมก็ไปฟังมันใช่ดีว่าคุณจิ๊บฟังใช่เลยอาจารย์100%แล้วไปค้นหานะพอค้นหาใน Facebook ใช่ที่รักโอเคกูรู้ตัวมึงแล้วมึงภาพอวตารมาแต่มึงปกปิดไม่ได้ความลับไม่มีในโลกนะครับโอเคสาธุครับสวัสดีครับ